สงบจิตสงบใจไก่ฟังธรรมะที่จังหวัดนครราชสีมาเมื่อวันที่24สิงหาคมที่ผ่านมามูลนิธินักข่าวได้นำคณะกรรมการและสมาชิกของมูลนิธิพื้นที่ศึกษาดูงานด้านการเกษตรที่ฟ้าประธานฟาร์มบ้านไสทองตำบลวังน้ำเขียวอำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมาซึ่งฟาร์มนี้ได้ทำการเกษตรหลากหลายชนิดเช่นผักปลอดสารพิษกล้วยหอมทององุ่นไร้เมล็ดและฟาร์มเลี้ยงไก่โดยฟาร์มเลี้ยงไก่ได้เลี้ยงไก่ไข่ไว้ประมาณ 1,200 ตัวก่อนหน้านี้ไก่ไข่ที่เลี้ยงเอาไว้ประสบปัญหาไก่ออกไข่น้อยทางฟาร์มจึงคิดค้นหาวิธีการลดความเครียดของไก่ด้วยการเปิดธรรมะให้ไก่ฟังเพราะเสียงของธรรมะสามารถช่วยให้อารมณ์ของไก่ผ่อนคลายได้และไม่เครียดนางสาววรพิชาวัฒนวิพัฒน์ผู้ดูแลฟ้าประธานฟาร์มกล่าวว่าก่อนหน้านี้หากคนเลี้ยงเข้าไปในฟาร์มไก่ไก่จะตื่นตกใจและส่งเสียงร้องดังลั่นแต่หลังจากลองใช้วิธีเปิดเสียงธรรมะให้ไก่ฟังเมื่อคนเลี้ยงเดินเข้าไปในฟาร์มไก่จะอยู่ในอาการสงบไม่มีอาการตื่นตกใจเมื่อไก่ไม่เครียดไม่ตื่นตระหนกง่ายก็จะส่งผลให้ไก่ออกไข่ดีผลผลิตไข่มีคุณภาพมากขึ้นเมื่อเปิดเสียงธรรมะให้ไก่ฟังฟาร์มสามารถเก็บผลผลิตไข่ไก่ได้มากกว่า900ฟองต่อวันถือเป็นปริมาณที่เพิ่มขึ้นหากเปรียบเทียบกับช่วงก่อนหน้านี้ที่เก็บผลผลิตได้เพียงวันละ 500-600 ฟองเท่านั้นอีกทั้งไข่ไก่ที่ได้มาก็มีคุณภาพที่ดีขึ้นมีไข่แดงที่ฟองใหญ่รสชาติไม่คาวอีกด้วยค่ะติดต่อลงโฆษณาได้ที่0880900800เพื่อติดตามข่าวสารที่นี่ก่อนใครกด Subscribe กดเลยกดสิคะกดเลยค่ะ